ือตอนนี้คือการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเคลื่อนไหวแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะคือกลุ่มของแดงทักษิณกับแดงก้าวหน้าแดงทักษิณก็คือเป็นด้อมของคุณทักษิณด้อมนี่คืออะไรนะคุณแอนก็แฟนด้อมแฟนคลับแฟนคลับนะคะด้อมของคุณทักษิณก็คือไม่ว่าจะหัวเด็ดตีนขาดยังไงเนี่ยคุณทักษิณจะแบบแย่ขนาดไหนฉันก็รักของฉันเนี่ยนะคะเรียกว่าอีกฝั่งนึงก็คือแดงก้าวหน้าก็คือนู่นเลยไปด้านของฝั่งสถาบันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ2พรรคนี้ต้องการที่จะได้เสียงของคนเสื้อแดงจึงต้องพยายามแยกทางก้าวไกลเนี่ยก็พยายามที่จะแยกเป็นยุทธวิธีแยกแดงก้าวหน้าออกจากแดงทักษิณนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเขาได้มีการไปพูดในเวทีสัมมนาที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมันเป็นวันที่ตรงกับเหตุการณ์10เมษายนซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญของกลุ่มคนเสื้อแดงพอดีคุณชัยธวัฒน์เนี่ยก็บอกว่า12ปีมาแล้วความยุติธรรมยังไม่ปรากฏซ้ำร้ายยังถูกหักหลังจากนักการเมืองที่พี่น้องประชาชนคิดว่าจะเป็นหัวหอกในการต่อสู้เพื่อพวกเขาคือประโยคนี้ประโยคนี้เป็นประโยคที่ตีความเป็นอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากที่คุณชัยธวัฒน์จะพูดไปถึงกระทบชิ่งไปถึงทางเพื่อไทยและก็อีกประโยคนึงค่ะที่คุณชัยธวัฒน์พูดบอกว่าก้าวไกลเนี่ยเกิดขึ้นด้วยเหตุผลสำคัญหนึ่งหลังจากได้บทสรุปบทเรียนนับตั้งแต่ปี49ถึงปี53ได้ว่าพรรคการเมืองและนักการเมืองที่มีอยู่ไม่สามารถจะเป็นตัวแทนในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพี่น้องได้อย่างแท้จริงสรุปตรงไปตรงมาก็คือไทยรักไทยพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยสู้ไปกราบไปจึงไม่สามารถที่จะเป็นตัวแทนในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยให้กับพี่น้องชาวเสื้อแดงได้อย่างแท้จริงพรรคอนาคตใหม่จึงบังเกิดขึ้นและก็นำมาสู่ปัจจุบันซึ่งก็คือพรรคก้าวไกลอันเนี้ยสิ่งที่แกนนำของพรรคพูดเลขาธิการของพรรคพูดแบบนี้มันก็เป็นการตอกย้ำเลยว่าตอนนี้พรรคก้าวไกลมีความพยายามที่จะแย่งชิงฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยให้ได้นะคะแล้วตอนนี้เองเนี่ยทางพรรคก้าวไกลหรือแม้แต่คณะก้าวหน้าของคุณธนาธรก็ทำงานอย่างหนักในการที่จะเรียกคะแนนเสียงโดยเฉพาะในพื้นที่ของอีสานจะเห็นได้ว่าคุณพิธาหรือคุณธนาธรเองลงพื้นที่อีสานหนักมากแล้วก็ไปพูดเรียกคะแนนเสียงตามสไตล์คุณพิธาเนาะตามสไตล์คุณพิธาตามสไตล์คุณธนาธรเนี่ยไปเรียกคะแนนเสียงของพี่น้องชาวอีสานให้ได้นี่นะคะแล้วก็ทำให้ทางพรรคเพื่อไทยก็อยู่เฉยไม่ได้ค่ะพรรคเพื่อไทยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงต้องมีการย้ำแบรนด์ของตัวเองก็คือคำว่าครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็มีหัวหน้าครอบครัวโดยมีหัวหน้าครอบครัวคือคุณอุ๊งอิ๊งซึ่งก็คือตัวตายตัวแทนของคุณทักษิณเพื่อที่จะเรียกศรัทธาเรียกแฟนๆของคนเสื้อแดงของคุณทักษิณเนี่ยกลับคืนมาไม่ให้หลงคารมไปกับทางฝั่งของพรรคสีส้มเนี่ยแหละเราจึงเห็นการต่อสู้กันของคนฝั่งนี้นะคะทางฝั่งของสีแดงแล้วก็ฝั่งของสีส้มซึ่งก็น่าสนใจว่าต้องลองดูในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าตั้งแต่ทางเลือกตั้งปี62ที่ผ่านมาเนี่ยพรรคอนาคตใหม่ก็ถือว่าได้คะแนนจากคนกรุงเทพหลักสี่ใช่ไหมอยู่พอสมควรตั้งแต่พูดตั้งแต่ปี62เลยคุณแอนตั้งแต่ตอนนั้นที่คุณธนาธรเป็นกระแสเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคุณธนาธรและพรรคอนาคตใหม่ได้คะแนนของคนกรุงเทพไปไม่น้อยเพราะฉะนั้นเขาก็คาดหวังว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่ส่งคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรมาแล้วตอกย้ำตอกย้ำแบรนดิ้งของอนาคตใหม่แล้วก็นำมาสู่ก้าวไกลเนี่ยจะเป็นตัวที่จะชี้วัดได้อย่างนึงเหมือนกันว่าคะแนนเสียงของคนกรุงเทพเนี่ยจะเทไปให้กับคุณกับก้าวไกลกับจุดยืนและมุมมองแนวความคิดในแบบของก้าวไกลที่ชัดเจนแบบนี้มากน้อยแค่ไหนค่ะก็ดูเหมือนว่าก้าวไกลในการเป็นหัวหน้าพรรคของคุณพิธาเนี่ยแม้จะไม่ได้พูดตรงๆเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ว่าก็ออกจะชัดเจนกว่าพรรคเพื่อไทยมากเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวตัดสินหนึ่งสำหรับประชาชนที่กำลังมองหาพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของเราเองว่าพรรคการเมืองแบบไหนที่เราชอบนั่นเองนะคะ